และนี่คือสูตรสร้างสรรค์ที่จะเติมเต็มชีวิตครับสวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับที่เราจะมาปรุงเมนูไทยทำเมนูอาหารไทยที่คุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยแต่มีวิธีการทำที่แสนจะง่ายดายครับเมนูในวันนี้มาทั้งอาหารว่างมาทั้งจานยำชามแกงรวมถึงคุกกี้เพื่อสุขภาพแสนอร่อยด้วยครับเมนูไทยทำของพลพร้อมแล้วคุณผู้ชมพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยครับเมนูแรกนะครับเราจะทำของว่างสไตล์ไทยๆง่ายๆครับผมเราจะทำขนมปังหน้าหมูครับสำหรับขนมปังหน้าหมูนะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็เพื่อความง่ายผมใช้ขนมปังที่มาในลักษณะของขนมปังตัดขอบครับเพราะว่าขนมปังสูตรนี้ใช้ขนมปังที่สดใหม่แต่ทำจากแป้งสาลีที่ไม่ฟอกขาว 100% ครับสิ่งที่เราควรจะทำก็คือว่านำขนมปังเนี่ยครับออกมาผึ่งตากอากาศนิดนึงนะครับเพื่อให้ขนมปังเนี่ยเขามีเนื้อที่แข็งขึ้นเล็กน้อยเวลาที่เราจะต้องทาตัวหมูสับลงไปนะครับจะทำงานได้ง่ายครับผมเอาละครับเดี๋ยวผมเอาขนมปังของเราเนี่ยไปตากลมเล็กน้อยครับเรามาทำตัวอาจาร์ก่อนครับเพราะว่าก่อนที่เราจะใส่เครื่องอาจาร์ใส่ผักลงไปเนี่ยนะครับน้ำอาจาร์จะต้องเย็นครับเราใช้เกลือสมุทรนะครับเกลือสมุทรจะเค็มน้อยกว่าเกลือที่เราใช้ทั่วไปนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปครับหลังจากนั้นก็น้ำส้มสายชูข้าวครับใส่น้ำเปล่าครับแล้วก็นำมาตั้งไฟกระเทียมที่เราใช้เนี่ยครับเราใช้เป็นกระเทียมกลีบเล็กนะครับเป็นกระเทียมไทยใส่ลงไปในครกก่อนเลยส่วนรากผักชีผมจะใช้ทั้งหมด2รากนะครับซึ่งเราก็จะซอยนิดนึงครับผมพริกไทยขาวครับผมเกลือสมุทรนะครับเศษ1ส่วน8ช้อนชาใส่ลงไปเลยครับโขกทุกอย่างให้เข้ากันครับเกลือจะช่วยทำให้เนื้อเขาแตกได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ดูดน้ำออกมาด้วยครับใส่ลงไปในส่วนผสมหมูของเราครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวไว้สำหรับปรุงรสไข่ไก่ครับแต่ไข่ไก่เนี่ยเราจะไม่ใช้ทั้งฟองนะครับเราจะใช้1ช้อนโต๊ะดังนั้นเราต้องตีก่อนครับเรานวดให้เข้ากันนะครับละผมจะใส่น้ำสะอาดลงไปนะครับทีละน้อยครับประมาณครั้งละ1ช้อนโต๊ะนะฮะแล้วเราลองนวดดูครับการใส่น้ำลงไปก็จะทำให้เนื้อหมูไม่กระด้างนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปทอดเนี่ยครับน้ำเขาก็จะระเหยไปนะครับใส่น้ำ2ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปทีละช้อนโต๊ะแล้วนวดครับเนื้อหมูของเราเรียบร้อยดีแล้วนะครับน้ำอาจาร์ตอนนี้เดือดปุดแล้วนะฮะเรานำออกมาพักให้เย็นลงครับผมเราเอาขนมปังมาทาด้วยหน้าหมูนะครับทาลงไปให้ทั่วครับเสร็จแล้วนะครับผมมีเป็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบนะครับเรานำไปชุบน้ำแช่น้ำเล็กน้อยครับผักชีนะครับเด็ดเป็นใบๆฮะทาไข่บางๆครับผมผมไข่ไว้นิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็นำลงทอดครับเวลาที่เราทอดนะครับเราหันด้านที่มีหน้าลงครับในขนาดเดียวกันการทอดขนมปังหน้าหมูเนี่ยน้ำมันเนี่ยไม่ร้อนไม่ได้นะครับขนมปังจะอมน้ำมัน160องศากำลังดีครับพลิกด้านนะครับลองดูนะฮะชิ้นที่สีสวยแล้วเราตักขึ้นมาได้เลยครับสูตรนี้นะครับเราใช้ขนมปังทั้งหมด8แผ่นเมื่อเราทำออกมาแล้วคูณ4เราจะได้ขนมปังหน้าหมูถึง32ชิ้นด้วยกันนะครับน้ำอาจาร์นะฮะแตงกวาเยอะๆครับหอมแดงน้ำอาจาร์ของเรานะฮะเย็นลงแล้วครับขนมปังหน้าหมูครับ
พิ่มสีสันนะครับแต่งหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าครับน่ารับประทานมากๆเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูแบบไทยๆเมนูแรกที่ผมนำมาฝากนะครับและนี่ก็คือของว่างที่ทุกคนโปรดปรานอย่างแน่นอนครับขนมปังหน้าหมูครับเมนูสลัดแบบไทยๆบ้างนะครับเราจะทำลาบครับลาบเป็ดนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาจัดการกับเป็ดของเราก่อนอันนี้ผมใช้เป็นน่องสะโพกนะครับแล้วก็ล้างน้ำเช็ดทำความสะอาดให้ดีนะครับแล่เอาเฉพาะเนื้อนะครับส่วนหนังแล้วก็กระดูกเราแยกเก็บไว้ครับนำหนังเป็ดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางๆแล้วก็พักไว้หลังจากนั้นนะครับเราก็หั่นเนื้อเป็ดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็สับด้วยมีดบางต่อให้พอหยาบครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทำน้ำซุปนะครับผมมีน้ำสะอาดอยู่ทั้งหมด3ถ้วยตวงใส่ลงไปนะครับเดือดดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะบุกข่าตะไคร้ลงไปนะครับหนึ่งนะครับใส่ข่าตะไคร้ครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับกระดูกเป็ดที่เราแยกไว้นะฮะใส่ลงไปด้วยน้ำปลาร้าครับเราจะเคี่ยวน้ำซุปตัวนี้นะครับเป็นเวลา10นาทีให้มีกลิ่นสมุนไพรหอมๆนะครับเอาละตัวเป็ดตัวนี้นะครับที่เราสับไว้เราต้องเอามาเสอะก็คือเราจะใส่น้ำมะนาวลงไปครับใส่มะนาวลงไปหมดนะครับใส่เกลือครับผมเกลือสมุทรนะครับ1ช้อนชาแล้วก็มะกอกป่านะฮะมะกอกป่าก็จะช่วยดับกลิ่นคาวนะครับของเป็ดใส่ลงไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับเราบีบนะครับบีบเอาละเราเอามะกอกออกนะครับแยกไว้แล้วก็ตัวเนื้อเป็ดของเรานะครับเราก็จะบีบน้ำออกครับโอเคเอาน้องเป็ดมาพักไว้ครับเราได้น้ำสะเอะแล้วนะครับพร้อมที่จะลงมือปรุงแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเอาพวกสมุนไพรแล้วก็หนังเป็ดเนี่ยไปทอดก่อนนะครับลดตั้งน้ำมันให้ร้อนดีครับแล้วก็เริ่มจากการทอดพริกแห้งหลังจากนั้นก็ใบมะกรูดแล้วก็ตามด้วยใบสะระแหน่ครับแล้วก็อย่าลืมหนังเป็ดที่เราแยกเอาไว้ด้วยนะครับใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองดังนั้นผมขอเลือกที่จะเตรียมส่วนประกอบของผักไว้ก่อนนะฮะเราก็จะมีต้นหอมนะครับแล้วก็มีผักชีฝรั่งนะครับ2ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันครับหอมแดงเราใช้4หัวนะครับซอยครับใบมะกรูดครับผมแล้วเราก็พักไว้นะครับเดี๋ยวขอเตรียมข้าวคั่วไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้ข้าวคั่วที่ผมใช้เนี่ยเป็นข้าวคั่วคุณภาพเลยข้าวคั่วทรงเครื่องนะฮะทรงเครื่องยังไงเพราะว่าเขาผลิตจากข้าวเหนียวพันธุ์ดีปรุงรสด้วยสมุนไพรไทยแล้วที่สำคัญข้าวคั่วก็ต้องคั่วให้หอมด้วยนะครับเราจะใช้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะนะครับเดี๋ยวผมก็จะเตรียมไว้เลยก่อนอื่นเนี่ยเราจะเอาน้ำสะเอะครับมาใส่ในหม้อครับผมเราเอาน้ำสะเอะเนี่ยกลับมาตั้งไฟนะครับเห็นไหมครับพอเริ่มเดือดแล้วนะฮะเราใส่เป็ดที่เราแยกไว้ลงไปครับเราต้องระวังนะครับไม่ปรุงให้เป็ดเนี่ยแข็งกระด้างนะครับหลายคนก็มีคำถามว่าเมื่อกี้น้ำสต๊อกปลาที่ทำไว้เนี่ยจะมาทำอะไรนะฮะประมาณ4ช้อนโต๊ะครับผมแล้วก็คนครับคนนะครับพอเป็ดสุกดีแล้วนะครับยกออกนะครับระวังนะฮะอย่านานเกินไปเพราะว่านานเกินไปเดี๋ยวเป็ดของเราจะกระด้างครับพ้นตักออกมานะครับใช้ทัพพีโปร่งแล้วละคนนิดนึงนะครับสาเหตุที่เราคนนิดนึงเพราะว่าให้ความร้อนเขากระจายหน่อยปรุงรสแล้วครับผมพริกครับใส่หมดเลยนะฮะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะครับข้าวคั่วต้นหอมผักชีฝรั่งหอมแดงใบมะกรูดซอยนะครับใส่ลงไปเคล้าให้เข้ากันส
เสิร์ฟกับผักสดแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับแต่งด้วยผักทอดทั้งหลายที่เราทำไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมหนังเป็ดทอดกรอบด้วยครับว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็เป็นเมนูไทยๆที่ผมนำมาฝากครับและนี่ก็คือลาบเป็ดครับเมนูแกงกันบ้างนะครับผมจะทำแกงสับนกปลากายครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทำตัวพริกแกงกันก่อนนะครับก็จะใช้อันนี้เป็นพริกแห้งเม็ดใหญ่นะครับหรือพริกบางช้างแล้วแช่น้ำให้นุ่มเอาเมล็ดออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับใส่ลงไปในครกเลยครับผมเกลือสมุนทำอาหารไทยใช้เกลือสมุน1ช้อนชาครับพริกขี้หนูสีเขียวครับใส่ลงไปเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข่าครับผมใส่ลงไปนะฮะแล้วก็ตะไคร้ครับผิวมะกรูดครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมและหอมแดงครับสุดท้ายก็จบด้วยกะปิครับแล้วก็โขกให้เข้ากันดีครับเอาละเนียนดีแล้วใช้ได้แล้วครับเราจะปักแยกออกมาพักไว้ก่อนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเนื้อปลากายนะครับเดี๋ยวผมจะไปนวดเล็กน้อยแล้วก็จะไปต้มก่อนโดยการที่เราจะต้มกับหางกะทินะครับกะทิเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยในการทำเมนูสูตรนี้นะครับเราจะใช้กะทินะครับ2 ส่วนครับก่อนอื่นนะครับเราจะทำหางกะทิครับผมในนี้นะครับผมมีน้ำอยู่1ถ้วยครึ่งนะครับเราใส่กะทิลงไปนะครับอีก1ถ้วยครึ่งครับผมจะใช้1ถ้วยตวงก่อนครับใส่ลงไปในหม้อระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมานวดปลากายกันครับใช้เกลือสมุนนะครับ1ช้อนชาครับใส่ลงในชามผสมนะครับน้ำนิดหนึ่งครับประมาณสัก2ช้อนโต๊ะเวลาที่นวดนี่ใส่น้ำลงไปทีละนิดนะครับอย่าใส่หมดเดี๋ยวเราก็จะปั้นเป็นก้อนนะครับแล้วก็นำลงไปต้มในหางกะทิของเรานะครับพอดีคำนะครับใส่ลงไปครับลวนตัวปลากายของเรานะครับให้สุกประมาณ 70% พอแล้วครับผมตักปลากายออกมาพักไว้นะครับวิธีการนี้ครับจะทำให้แกงของเราไม่ขาวครับผมใช้น้ำมันรำข้าว1ช้อนโต๊ะครึ่งใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกแกงครับแล้วผัดพริกแกงให้หอมดีก่อนครับใช้ไฟอ่อนๆ นะครับปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับใช้น้ำปลาอย่างดี2ช้อนโต๊ะครับผมใส่ไปตอนนี้เลยนะฮะกะทิอีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเตรียมไว้ครับเวลาที่มีกะทิอยู่บ้านสบายฮะอยากทำอาหารไทยอยากทำขนมไทยก็เอาออกมาจากตู้เท่านั้นเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเวลาที่เราใช้กะทิกระป๋องเนี่ยครับคุณภาพเขาก็จะสม่ำเสมอนะครับเราก็สามารถคอนโทรลควบคุมระดับความเข้มข้นได้นะฮะอันนี้คือข้อดีเอาละล่ะพริกแกงสุกดีแล้วและในจังหวะนี้แหละเราก็จะใส่ปลากายของเรากลับลงไปครับไม่ต้องคนแรงนะครับแกงด้านบนมีกะทิแตกมันน้อยๆแต่พองามใส่หางกะทิลงไปครับพอแกงของเราเดือดนะครับมะเขือพวงครับผมใบมะกรูดเคี่ยวแกงของเราเป็นเวลา5นาทีครับพริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าเขียวนะครับหั่นแฉลบนะครับสวีทเบซิลครับปิดไฟครับผมพริกชี้ฟ้าใส่ลงไปพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมเสิร์ฟแกงสับนกปลากายนะครับกับเครื่องแหนมก็จะมีแตงกวามีใบโหระพามีพริกขี้หนูแล้วก็มีถั่วงอกนะครับรับประทานกับขนมจีนแล้วก็ไข่เป็ดต้มครับ
รียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือเมนูไทยๆที่ผมนำมาฝากในวันนี้กับแกงสับนกปลากายครับเมนูสุดท้ายนะครับต้องบอกว่ามีกลิ่นอายของความเป็นไทยซ่อนอยู่นิดนึงครับเนื่องจากว่าเราจะทำคุกกี้ครับคุกกี้ตัวนี้มีตัวมะพร้าวป่นซ่อนอยู่ในนั้นด้วยนะครับเราจะทำคุกกี้ข้าวโอ๊ตมะพร้าวและไวท์ช็อกโกแลตชิพครับเราจะใช้วิธีครีมมิ่งเมธอดนะครับนั่นก็คือการตีเนยและน้ำตาลให้เข้ากันก่อนครับในการที่เราทำคุกกี้สูตรไม่ใหญ่เนี่ยนะครับผมชอบที่จะใช้เครื่องตีมือถือลักษณะนี้นะครับเนื่องจากว่าทำความสะอาดง่ายครับผมและเวลาที่เราตีเนี่ยฮะเราสามารถเคลื่อนมือไปตามซอกตามมุมที่เราต้องการได้เลยนะครับไม่ถึง15วินาทีนะครับเนยเรานุ่มแล้วก็จะใส่น้ำตาลลงไปครับน้ำตาลที่เราใช้ในสูตรนี้มี2ตัวนะครับทรายขาวและทรายแดงครับใส่ลงไปได้พร้อมกันเลยครับผมในขนาดเดียวกันนะฮะเราก็จะเตรียมไข่ไก่ไว้ครับตอกใส่ชามไม่ได้เลยครับตีให้เข้ากันครับพอเนยและน้ำตาลนะครับมีลักษณะที่เข้ากันดีแล้วนะครับประมาณนี้ใส่ไข่ลงไปได้เลยครับผมแล้วก็ตีให้เข้ากันใส่กลิ่นวานิลานะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมะพร้าวข้าวโอ๊ตนะฮะแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลตชิพแถมยังมีถั่วพีแคนเนี่ยนะครับกับกลิ่นวานิลาจะเข้ากันได้หรือนะครับจริงๆแล้วหน้าที่ของกลิ่นวานิลาเนี่ยนอกจากให้ความหอมแล้วนะครับเรายังสามารถใช้กลิ่นวานิลาเนี่ยในการช่วยลดกลิ่นคาวของไข่ไก่ได้ด้วยนะครับและไม่ต้องใส่เยอะครับผมเพราะเนื่องจากวานิลาที่ผมใช้เนี่ยเป็นวานิลาที่สกัดจากวานิลาแท้ๆนะครับใส่ลงไปนิดหน่อยพอแล้วครับแล้วก็ตีให้เข้ากันครับหลังจากเข้ากันแล้วก็พอเลยครับส่วนต่อไปนะครับก็เป็นส่วนของของแห้งเราจะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์เรามีผงฟูครับผงฟูเราใช้ทั้งหมดครึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยแล้วเราก็มีเบกกิ้งโซดาก็ใส่ลงไปครึ่งช้อนชาเช่นเดียวกันครับผมใส่เกลือเล็กน้อยครับคนทุกอย่างให้เข้ากันดีหลังจากนั้นเราก็ร่อนครับผมแล้วก็คนให้เข้ากันไม่ต้องใช้เครื่องแล้วครับเราใช้มือเราได้เลยฮะเราได้คุกกี้โดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆใส่เครื่องที่เราต้องการลงไปนะครับพูดถึงไวท์ช็อกโกแลตชิพนะครับนี่ฮะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้ครับก็ต้องบอกว่ามีหน้าตาเหมือนดาร์กช็อกโกแลตชิพเลยเพียงแต่ว่าจะเป็นสีขาวนะครับลักษณะที่เด่นของไวท์ช็อกโกแลตชิพนะครับก็คือว่าเขาจะทนความร้อนได้สูงครับเราจะใส่ไวท์ช็อกโกแลตชิพลงไปนะครับตามด้วยข้าวโอ๊ตครับตามด้วยมะพร้าวคั่วป่นครับถั่วนะฮะวันนี้ผมใช้เป็นพีแคนนะครับสับเล็กน้อยครับผมไม่ต้องใช้เครื่องแล้วนะฮะเราแค่ใช้มือคนเนี่ยครับผมจะทำคุกกี้เป็นชิ้นเล็กนิดนึงนะครับชิ้นหนึ่งก็ขนาดสักประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เตรียมถาดอบ2ถาดนะครับมาฮะแล้วล่ะเดี๋ยวผมเอาเข้าไปเตาอบถาดนึงก่อนนะครับในระหว่างนี้เราก็เตรียมอีกถาดนึงได้นะครับล่ะถาดที่เข้าก่อนก็สุกแล้วนะฮะคุกกี้สูตรนี้นะฮะถ้าเกิดเราจับตอนนี้เนื้อเขายังจะนิ่มๆอยู่คุณผู้ชมเห็นไหมครับคนกดและยุบเลยนะครับเราจะต้องพักเข้าบนถาดสัก2นาทีก่อนครับหลังจากนั้นเราก็นำมาพักต่อบนตะแกรงครับให้เย็นสนิทดีครับและนี่ก็คือคุกกี้ข้าวโอ๊ตมะพร้าวและไวท์ช็อกโกแลตชิพครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับ
อาหารดีๆเนี่ยนะครับมีคุณค่ามากกว่ายาบำรุงซะอีกเลือกรับประทานแต่สิ่งที่ดีๆนะครับขอให้สุขภาพที่ดีอยู่กับคุณทุกคนครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรืออาหารของต่างประเทศนะครับแฟนๆ YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงง่ายมากเลยครับกดปุ่ม Subscribe เลยครับตรงนี้ครับ